ยวนไฟประดับแบบยวนไฟประดับวันนี้บอกลูกบอกหลานหน่อยสำหรับคนที่อยากได้ไฟประดับครับอันนี้วันนี้เรามาลงงานอะไรบอกเขาจังหน่อยงานพระราชทานเบื้องศพงานพระราชทานเบื้องศพหลวงพ่อเกษมศรีลาพรหลวงพ่อเกษมศรีลาพรจักรหลักจักรหลักวันนี้ก็มาตั้งตั้งแต่วันที่18ติดตรงงาน20โอ้ตรงแล้วก็ให้ทางชาวบ้านอาจารย์เตี้ยมครับให้ปืนตัวเองสวนเนี่ยสารปืนกันไหลแล้วก็ให้พี่มาพื้นช่วยดูแลนี่ก็หนึ่งเพราะว่าผมงานมันเยอะครับผมก็เลยให้ปืนเอาให้มาถึงวันที่25ผมถึงมาดูแลเองโอ้มาแต่นี่ถามลุงยวนงานนี้ลุงยวนใช่ไฟอะไรบ้างในงานนี่คือทางวัดไม่มีงบที่จะหาเครื่องปั่นผมก็เลยแนะนำให้ลุงไฟถามเฟสครับลุงไฟถามเฟสให้ครับผมก็บริหารบอกว่าแค่เสียงเฟสหนึ่งครับไฟสองเฟสก็ลุงให้มันครบตามคำสั่งของอาจารย์เจ้ามาเดินไฟไปถึงจากนาวัดด้านทางนู้นไปถึงจันทบูซ้ายขวาซ้ายขวาประมาณสัก500เมตรครับแล้วก็ไฟต่ออยู่6ต่อแล้วก็ไฟโดมเห็นไหมไอ้โดมตรงนี้ไอ้โดมไฟโดมที่เป็นโค้งๆเป็นราวโค้งๆเขาเรียกสีอะไรอย่างนี้อันนี้สีวอร์มไว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 ้แบบสีเนี้ยสีเดียวกันเนี้ยทำไมแต่ละงานใช่ไฟสีไม่เหมือนกันเราต้องดูว่าเนี่ยอันนี้คืองานพระราชทานสมทบงานสมทบเราจะไม่ใช่สีเขียวสีเหลืองสีแดงมันเหมือนก็ไม่ให้เกียรติกับผู้บริสุทธิ์เราต้องใช้สีขาวหรือสีวอร์มไว้ครับเราคือให้เกียรติเขามันไม่ใช่งานอะไรเลยคือเขาบอกทำไมไฟไม่หมุนครับผมบอกว่าทางงานศพผมจะมาให้หมุนครับทางงานบุญงานบวชหมุนได้ไม่ถึงไหนสีไหนก็ได้สีไหนก็ได้เราต้องแยกงานให้ออกครับไม่ใช่ว่าอุ้ยสีงานศพสีไหนก็ได้หรอกคนเรามันมาตรฐานไม่เท่ากันเลยครับถ้าเราไปใส่สีเนี่ยไอ้กรรมการมันไม่ว่าดิว่าสีอะไรมันเอาได้แต่ว่าไอ้คนที่มางานนี่ดิครับมันคนทําไฟมันรู้ภาษามั้ยใช่มั้ยคนเค้าพูดปากต่อปากพูดกันได้เนาะลุงยวนเนาะมันรู้ภาษามั้ยว่างานอะไรมั้ยมึงต้องเอาสีเขียวสีเหลืองสีแดงมาใช่มั้ยครับมันไม่ใช่อยู่ที่วัดนี้ก็หาเรามันกระจายอย่างลงอย่างภูพาระพื้นลงท้องน่ะมันก็ไปถึงทั่วโลกใช่มั้ยล่ะใช่เค้าก็จะรู้ทั้งไฟเค้าก็รู้นะว่าอันไหนสมควรใส่สีไหนอันไหนเรียกง่ายๆว่าลู่กาละเทศะในการใช้งานแต่ละสถานที่แต่ละรูปแบบงานนี่ผมปัดงานแต่งแล้วนะให้ใช้สีชมพูมดทุกต้นเนี่ยโอ้ผมไม่รับไปเรียกโมทสอนี่สีชมพูทั้งงานไปสีต้นขอเป็นสีชมพูหมดครับกันผมลงทุนแล้วงานแต่งงานไหนแล้วเขาจะเอาสีชมพูยิ่งไหนยิ่งหลายร้อยปีกว่าจะป้าแบบนี้ใช่ไหมลุงยวนใช่เราก็ลงทุนไม่ได้อย่างนั้นใช่แต่งงานศพเนี่ยคนเราเกิดแก่เจ็บตายทุกวันนี้ตายมากกว่าเกิดเกสังเกตเด้อชาวอ่านฟังปากผมครับแล้วก่อนงานบวชมีโมทุกเดือนเดี๋ยวนี้งานศพเดือนละ 4-5 ศพสังเกตไหมงานศพหลายกว่างานศพหลายกว่าตายมากกว่าหนึ่งอาหารการกินบ่คงบ่หวานความดันไขมันโรคเก่ามีทุกอย่างเกิดมาก็มีโรคเลยใช่นั่นดิคนนี่เราก็ผมไม่ใช่ผมแข่งเด้อที่ผมเตรียมไปเนี่ยงานนี้ผมลงทุนซื้อไฟใหม่หมด 20,000 กว่าบาทเดี๋ยวนะลงทุนซื้อใหม่20,000กว่าบาทเพื่องานนี่งานนี่ก็ไม่เหลียดเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถามว่าไปได้กำไรงานหนาเกิดมีงานอีกถ้าเรามีศักยภาพการทำไฟประดับแล้วเขาขอแบบไหนเขาขอแบบไหนเราต้องมีให้เขาพร้อมไม่ใช่บอกผมไม่มีของครับผมไม่รับครับผมนั่นคือไม่ใช่มืออาชีพเขาแหละเราต้องยอมขอบคุณงานนี้ขอบคุณออกมาทำให้ชื่อเรามีว่าเรามีพร้อมถึงจะไม่ได้กำไรขอให้ได้จ่ายค่าคนงานสักนิดยังดียังไม่ต้องเอากำไรเขาบ้างเราไปโรงงานหนางานหนาผมลงปาล์ม4ต้นเพราะว่าผมวางแผนว่าอาจารย์ถ้ามีร้อยเงี้ยต้องลงปาล์ม4มุมลงมา4มุมแล้วไอ้ไฟที่2หลอดน่ะปกติน่ะผมเอามาเสริมร้านจอดรถอันนี้ขอถามพอเห็นลุงยวนพูดมาลงไฟอย่างนั้นอย่างนี้ลุงยวนช่วยทางเจ้าวาดหรือทางคณะกรรมการออกแบบด้วยใช่ไหมผมคนออกแบบให้ตามงบเลยตามที่ตั้งให้บอคือทางเจ้าวาดทั้งเนี้ยเขาไม่รู้หรอกว่าวางไฟแบบไหนมันจะสวยเขาต้องปรึกษาผมเพราะเราชำนาญการทางด้านไฟฟ้าใช่ผมก็ต้องออกแบบให้เขาออกแบบแล้วก็ยื่นเรื่องให้อาจารย์เตี้ยมอาจารย์เตี้ยมก็ผมสมควรไหมเกิดจะทักท้วงอะไรไหมเราต้องคุยกันนะไม่ใช่ออกแบบเราทำหรือนะเราต้องออกมาเสนอเจ้าวาดก่อนว่าแบบนี้พอใจไหมครับงานเด็กแบบนี้พอใจไหมคือเรา
งานพระราชทานเพลิงศพเนี่ยเขาต้องการแสงสว่างเขาไม่ได้ต้องการความสวยงามใช่ไหมใช่คนมาเดินน่ะเขาไม่ได้มองดูไฟนี่นะเขาจะมองพื้นว่ามันสว่างไหมโอ้เขาต้องเห็นทางใช่ไหมลุงยศเขาต้องเห็นทางในการเดินเขามาสนใจว่าเฮ้ยไฟมึงติดกบตึงโหลดไหมสวยไหมเขาไม่มีงานพระราชทานเพลิงศพคือการไปดูการเดินพระราชทานเพลิงศพเขาไม่ใช่เดินนึ่งนึ่งนึ่งนะเขาเดินแบบสำรวมนะใช่ใช่ไหมใช่แล้วเกียรติดูนะเดินแบบสำรวมการแต่งกายก็มีใครใส่สีเขียวสีเหลืองสีแดงมาบึ่งใช่ไหมมีสีขาวดำใช่คือการให้เกียรติกับทางผู้วายชนคือพระครูเกษมศรีนาพรนั่นแหละนั่นแหละถ้าไปว่าผมขอฝากเลยไปไปรับผมนะถามไปไปรับผมท่านไม่ต้องออกแบบเดี๋ยวเล่นร้ายคู่กันนะผมนะผมออกแบบส่งเดี๋ยวเราค่อยฝากเบอร์เดี๋ยวค่อยฝากเบอร์ที่ต่อแต่นี่งานนี้ใช่ไฟปาล์มจากต้น4ต้นไฟลักทั้งหมดกี่ลัก40ลัก40ลักครับออกจากวัดมาเลยครับไฟในเต้นเท่าไฟในเต้นเค้าคิดเค้าเรียกว่ายังไงลุงเงินเค้ากี่หลังใช่มั้ยเป็นหลังเป็นหลังหลังละกี่หลังไฟในเต้นตอนพื้นก็ตอนแรกก็8ทีนี้มันมาเสริมย้ายจากข้างในออกมาข้างนอกนึกออกมั้ยงาน2ขยักงาน2ขยักตอนนี้มัน8มันไม่อยู่แล้วทีนี้ใช่แต่ว่าผมไม่คิดหลังนะเพิ่มจาก8คือผมเป็นการพีเพราะบางอย่างมันนิดๆหน่อยๆเราอันนี้ได้เราอย่าไปขยับกระตังขึ้นเราเอาใจชาวบ้านเพิ่มไฟแต่ไม่เพิ่มตังค์แต่ขายยวนไฟไปรับโคราชนะครับแต่คนอื่นผมไม่รู้อันนี้คือความเป็นตัวของเราความตัวของผมอย่างไฟที่คนส่วนหน้าทลาที่มันมืดทางเดินน่ะครับอาจารย์ก็บอกไม่ต้องคิดหรอกวันนี้เขาไม่อยู่แต่ผมเห็นว่ามันมืดผมก็เลยไฟดาวไม่ถึงไงให้มันสว่างอยู่นี่โอ้คือคนเฒ่าทุกวันนี่45ทิศตาก็เริ่มฟังแล้วใช่มั้ยใช่ๆแล้วก็เป็นคันอะไรเป็นพักอาจจะสะดุดลมใช่เราให้แสงสว่างคนเฒ่าโอ้เออผมก็เพิ่มให้โดยไม่คิดตังค์ตรงไหนบอกมาเด้อตรงไหนมืดบอกมาวันนี้งานนี้คือมีผิดพลาดข้อบ้องคือว่ามันไม่มีกระปั่นไฟมันไปไกลร้านจอดรถไม่ได้พาไปดูไฟก่อนนี่ร้านจอดรถมันมืดร้านจอดรถฝั่งนู้นมืดแต่ว่าผมเดินนี่อ่อนไปให้ได้แต่ว่าปัญหาว่าไฟมันไปไม่ถึง200โอ้ตะโกนไล่มันกระทิบครับผมก็เลยบอกอาจารย์เจ้าว่าเอาที่อ่อนพ่อพอมันมองเห็นแค่ร้านจอดก่อนแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับคือมันเดินระยะทางเกือบครึ่งโลอ๋อเดินไฟไปน่ะสายเบอร์ที่6เดินไปไฟมันไม่ถึงมันไกลบวชแล้ววัดก็เยอะไฟใช่ใช่ไหมใช่แล้วร้านบ่อนงานพระราชทานมันก็เยอะใช่ใช่ไหมครับมันไฟมันเยอะครับเต้นกันลงน้ำเต้นจ้ะเต้นเยอะโอ้ยเต้นเป็น10กว่าหลังนั่นแหละเมื่อคืนน่ะเขาย้ายเต้นมาผมต้องทำงานเต้นตีสองมาส่งงานตอนเช้าให้ได้เพราะตอนเช้าเขาแขกเขาจะมาใช่ไหมแล้วที่มานั่งกินหลอดไฟมันไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยใช่เราต้องทำส่งให้มันจบใช่เช้ามาแล้วดื่มไหนก็ได้เพราะว่าเราทำให้คุ้มแล้วใช่ขอรับเอิร์ทเดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำเต้นดีนะผมยังไปนอนอยู่ตรงโน้นลุกขึ้นมาแบบว่ามีผีเต็มตัวเลยบอกว่าลุงยวนไปนอนเป็นหลุมห้องเขาด้วยห้องด้วยคนจีนไม่รู้ห้องด้วยคนจีนไม่รู้ไม่รู้นอนด้วยกันทั้งคืนตื่นมาโอ้โหมันก็ตกมันแจ้งอ่างนางเลยแต่ว่าเราไม่ลบหลู่เขาครับเราขอธรรมะธรรมะว่ามาลุกมาขอธรรมะจีนมาติดไฟไปก่อนไปงานแก่พระครูเกษมมาทำงานมาด้วงครับผมไม่ได้มาลบหลู่หยาบหรอกเวลาเราเย่อเราก็ต้องขอธรรมะธรรมะเขาใช่ไหมใช่ใช่เราไม่รู้เราไม่รู้ใช่ให้ต่างถิ่นแล้วก็ฝากฝังเรื่องไฟไปรับครับทีมงานยวนไฟไปรับโคราชยวนไฟประรับโคราชอำเภอขามทะเลสออำเภอขามโคราชบ้านเรานี่แหละ Facebook ชื่อยวนไฟประดับโคราชยวนยวนไฟประดับโคราชครับยวนยอหญิงขึ้นนะครับยอหญิงวอแหวนนอนเน้นแม่ก่อนยอยักษ์ตอนทำไมผมไปติดไฟชัยภูมิวันนั้นเป็นพระหมอดูบอกว่าถ้ายอยักษ์ลูกไม่มีวันรวยนี่มันหยุดลงโอ้เข้าใจไหมยอแต่ถ้ายอหญิงไว้น่ะลูกทำไมป่ะยอหญิงบ่แหวนตรงนี้น่ะนอนเนียนน่ะหางมันขึ้นบนอ๋อมันสูงเออแล้วยอหญิงก็หางก็ขึ้นบนใช่ไหมครับอ้าวมันยอมันส่งออถ้าที่มันติดไฟพอประเทศทุกปีเนาะรอบหน้าต้องเห็นเป็นยอหญิงบ่แหวนแหวนตรงนี้นะลูกว่ะผมก็เปลี่ยนเลยครับโอ้ประมาณนี้ถามว่างานมามั้ยมามากจริงผมไว้ผมไม่ใช่ว่าผมเด่นดังเขาหรอกแต่ว่าพฤติกรรมการพูดคุยน่ะมันไม่คือเขาคือเรากันเองครับใช่ไหมลุงยวนเป็นคนที่พูดกันเองตรงๆ
อันไหนพูดได้พูดให้เข้าใจเลยไม่ต้องมาเฮ้ยเฮ้ยอย่างงู้นอย่างงี้มันยึกยักมันไม่ทันความน้องลุงหยวนน้องเราไม่ต้องไปพูดเทพหรอกพูดโบราณดีดิโบราณวันนี้เนี่ยเรียนโคตรครับใช่แล้วตอนนี้ลุงหยวนรับไฟประดับเนี่ยเห็นว่ามีงานรับงานสีมาด้วยใช่ไหมลุงหยวนปีใหม่ปีใหม่เพราะว่าเราเคยไปรีวิวลุงหยวนแล้วทีนึงใช้ภูมิแก้ภูมิเนี่ยภูมิใช้ภูมิวันนั้นเราก็ไปรีวิวลุงหยวนแล้วทีนึงลุงหยวนก็รับงานฝังสีมาด้วยอันนี้สามารถไปติดตามชมในช่องโอภาสเพื่อคลิปนี้ก็เคยลงไปแล้ว EP นั้นก็ลงไปแล้วนะฮะส่วนอันนี้ก็มาในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่ออดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจักรหลักปีหน้าจะรูปลักษณ์ไฟใหม่รูปลักษณ์ไฟใหม่มีกันมีตุ๊กตาตุ๊กตุนเขามีผมก็มีได้หมดจัดให้ได้เลยผมพี่อยากเขาเจอผมครับผมรู้หมดอันนี้ยี่สี่ห้าต่อสั่งเพิ่มโอ้นั่นตอนนี้ก็ให้ลุงยวนฝากเบอร์โทรชื่อ Facebook อีกรอบนึงแล้วก็อยากเผื่อท่านใดเขาอยากได้ติดไฟประดับไม่ลุงยวนบอกได้เลยลุงยวนไม่ได้มีไฟประดับอย่างเดียวลุงยวนมีเครื่องเสียงพร้อมนะครับเครื่องเสียงลุงยวนก็มีพร้อมงานสีมาจบๆทุกอย่างจบให้จัดให้ได้เลย Facebook ชื่อยวนไฟประดับโคราชครับครับยวนไฟประดับโคราชเบอร์โทร098ครับ193ครับ6241ครับ0981936241ครับมีงานบุญงานบวชต้องการเครื่องเสียงด้วยไฟด้วยราคาไม่เกินหมื่นได้ไฟประดับผมถ้าท่านไปหาเครื่องเสียงแยกไฟประดับแยกนะหมื่นขึ้นอยู่แล้วมันจะแพงมันจะแพงถ้าหาผมเนี่ยไหนๆก็จ้างลุงงงแล้วจ้างลุงไปแล้วทีเดียวเลยไม่เกินหมื่นได้ไฟประดับเป็นเกียรติในงานได้ไฟคันพ่อแม่นาคยืนรับแขกมีไฟจัดให้สวยๆซุ้มด้วยเดี๋ยวอันนี้บอกก่อนเดี๋ยวบางคนจะว่าบางคนมันชอบคิดว่าไปตัดราคาลุงยวนเป็นคนที่ไม่ได้ตัดราคาแต่ลุงยวนเอาที่ลุงยวนไหวถูกไหมดีกว่าไม่ได้เข้าบ้านเลยได้พันสองพันก็ดีไม่ได้เข้าบ้านอยู่เฉยไม่ได้อะไรครับใช่ไปวางกองไว้เราขยับออกมาเราก็ได้เข้าบ้านคือกับเขาก็ยังดีกว่าอย่างผมพูดเพราะได้ค่าลำปลาน่ะใช่ใช่เราแต่ว่าเท่าไหร่เอาขนาดผมขับรถส่งทหารผมเหลือค่าน้ำมันเหลืออะไรเหลืองานละ500วันละ500ผมยังเอาก็ยังดีกว่าจะถามว่ากินเหมือนมากกว่า500ถือว่าดีกว่าอีกมันน้อยให้เมียด่าอยู่บ้านใช่ไหมใช่โอ้ไปจ้ะได้เงินเนี่ยนี่ก็คือความรูปแบบความคิดของลุงยวนนะฮะทั้งไฟประดับไม่ว่าจะงานบวชงานแต่งงานฝังที่มางานพระราชทานเพลิงงานอะไรที่ใช่ไฟประดับเครื่องเสียงติดต่อได้เลยครับยวนไฟประดับโคราชเรามีทุกอย่างงานมาที่เดียวจบจบเลยอย่างงานมางานพระราชทานมีงานพระราชทานเนี่ยผมเอาเครื่องเสียงเลยเอาเครื่องเสียงโอภาสพระเพลินลงไฟประดับผมลงไปทีมเดียวกันคือหนึ่งเราคุยกันได้จอยกันได้ถ้าเอามาคนละทีมไม่ได้เข้าขากันน่ะมันใหญ่คนเราพอรู้ใจแล้วมันทำงานสะดวกยวนถูกไหมนะฮะมันไม่มีอะไรครับขอฝากฝังนะเด้อยวนไปรับโคราชครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวนี้ก็งานเต็มเปี๊ยะทุกเดือนทุกวันแล้วครับนะพึ่งที่ได้พึ่งนี้มาเก็บข้าวแล้วก็ต่ออีกครับครับครับเอาขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับช่องโอภาสพระเพลินขอขอบคุณลุงยวนด้วยวันนี้ให้ลูกให้หลานได้มาสอบถามรีวิวในงานนี้ไม่ได้ถ่ายไฟมากแต่ว่าคนที่มางานเห็นและได้พูดคุยสนทนากับลุงยวนเนี่ยนี่มี FC บอกสุดยอดไฟประดับยวนไฟประดับสุดยอดผมไม่เคยขึ้นป้ายสังเกตมั้ยใช่ผมให้เขารุ่นให้ทีมไหนวะใครว่าไปให้เขาไปถามเจ้าว่าให้เขารุ่นไปไม่ต้องขึ้นป้ายให้เขารุ่นว่าไปใครวะไปใครให้เขาสงสัยไม่ต้องของดีไม่ต้องติดป้ายยังไงเขาก็ด่านั่นนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับช่องโอภาสพาเพลินก็